ฉันได้ข่าวว่าเธอให้เงินเดือนผัวเธอแค่หมื่นหนึ่งเองหรอดีไหมคะในราคาดีไหมสวยไหมไม่สวยหรอแล้วคืนนี้จะได้รางวัลไหมถึงไม่รางวัลอ่ะฉันเห็นเธอก็สะกิดกันทั้งคืนฉันว่าไฮไลท์อยู่หลังสุดแล้วแหละเธอดูให้ไงฉันแมนเมื่อกี้ฉันก็ไม่แมนหรอหมดคืนอย่างเงี้ยนะแหมเธอเหรอ Make a list ล่า list ประติดช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับรายการ Make กับลิสล่าลิสเพราะติดช็อปนั่นเองเจอรายการนี้เมื่อไหร่จะต้องเจออ่องอ่องและเดอะมอลปรบมือจ้ะวันนี้อ่องพาทุกคนมาอยู่ที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์งามวงวานนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่โอ้โหต้องมาจริงๆวันนี้เอาใจใส่แฟมิลี่เพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ได้มา1ไม่ได้มา2แต่มากันทั้งครอบครัวเลยนะจ๊ะจะเป็นใครไปดูกันเลยครับไปแขกเราอยู่ไหนเนี่ยเอ๊แขกรับเชิญเราอยู่ไหนกันไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยถามใครเขาหาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเขาก็บอกอยู่ว่าให้ไกลครูนั่งรอตรงนี้แล้วพี่เดินมาแล้วก็เจอกันเอานี่มาถ่ายรายการพี่เหรอเนี่ยใช่มากันทั้งครอบครัวเลยหรอมากันทั้งครอบครัวไม่มาไม่ได้เพราะว่านี่คือ Make a list ล่า list เพราะติดช็อปต้อนรับด้วยนะครับกายฮารุและ3กุมารจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิ่งใหญ่วันนี้มาแบบแนว family เลยเขาว่าเดือนธันวาเนี่ยหรือวันหยุดมันเยอะแล้วเราก็คิดว่าธันวาเนี่ยถ้าเราจะออกต่างจังหวัดไปไหนไกลมันก็ไปแย่งเขาเที่ยวครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยสามารถมาได้รถเดอะมอลไลฟ์โตงามมงวานแฮปปี้พอพี่ก็มีลูกอยู่ท้องอ่อนๆมาเป็นเวลา10ปีแล้วยังไม่คลอดเลยเนี่ยยังไม่คลอดนะนอกจากยังไม่คลอดหาพ่อไม่ได้ด้วยเป็นไงบ้างครับเด็กๆแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่อคีรินครับอายุเท่าไหร่ครับ8ขวบครับหนูและลูกชื่อไนล่าค่ะรถขวบค่ะรถสุดท้ายแล้วครับเชื่อเลยค่ะกี่ขวบแล้วเลิกไอ้ล็อบไอ้ล็อบเอนเนอร์จี้บอกเลยได้พ่อได้แม่มาเต็มๆเลยค่ะเด็กๆอยากลองท้องอะไรก่อนไหมอยากครับเด็กชอบกินอะไรมากที่สุดวันนี้เรามีไก่ทอดไก่ทอดนะน้องรู้จักร้านหนึ่งนะร้านอะไรอ่ะกูกูชิคเก้นทำจริงเฮ้ยนี่รู้จักจริงหรือสคริปต์รู้จักรู้จักจริงจริงเพราะในรถเขาส่งสคริปต์มาว่ามีกูกูชิคเก้นไม่งั้นเราไปกูกูชิคเก้นกันไปจะได้เด็กพ่อไหมพ่อครับเอาไปเลยลิสต์แรกของเรานะครับอยู่ที่ร้านกูกูชิคเก้นนะครับเป็นร้านที่บอกได้เลยว่าคนที่คิดค้นสูตรเป็นคนเกาหลี 100% และวัตถุดิบทั้งหมดทั้งมวลเอามาจากเกาหลีใต้ 100% อร่อยมากรสมากถ้างั้นไม่ต้องรอเด็กๆพร้อมไหมลูกพร้อมอ่ะถ้าพร้อมลุยเลยค่ะไปเต็มโต๊ะเลยเด็กๆเดี๋ยวก่อนนะอาหารน่ากินมากแต่ลูกตีกันทำไมอ่ะอยากได้ไข่ครับไม่เป็นไรนั่งคนเดียวก่อนเลยแล้วก็นั่งให้คุณแม่แบ่งให้ได้ไหมคะมาแบ่งไว้จานน้องด้วยใครจะกินไข่ยกมืออันนี้คือเมนูอะไรก็อยากกินต้องตอบให้ได้ก่อนจะจริงเนี่ยจะจริงเนี่ยเก่งมากแล้วอันนี้คือซุปอะไรซุปกินอะไรซุปกินอันนี้ล่ะอันนี้อะไรนะจูม็อกบับเป็นเหมือนข้าวปั้นเกาหลีแต่มาเป็นถ้วยแบบนี้อันนี้คืออะไรลูกข้างในมันมีตอกอะไรตอกอะไรตอกอะไรตอกป๊อกป๊อกกีกีกีตอกป๊อกกีโรเซ่ใช่ไหมโรเซ่ตอกป๊อกกีนะครับแต่อันนี้สิอันนี้เนี่ยลุงอ๋องอยากจะแนะนำเด็กๆกุ้งอาร์เจนตินาชื่อว่าแซอูฟรายและที่สำคัญอันนี้คือไฮไลท์อันนี้ก็คือโวลเคโน่ใช่ไหมโกลเด้นโวลเคโน่ชิคเก้นรสอันนี้อร่อยมากกินเลยเด็กๆโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะแสดงว่ากินเองกินข้าวเองนี่เลยเหรอเขามีมือมีอะไรเนาะไม่รสอ่ะไม่ใช่ฉันก็นึกว่าต้องมีคนแบบหั่นให้ป้อนให้แบบเด็กๆอะไรอย่างงี้ไงเราต้องเลี้ยงลูกให้เขาสามารถทำทุกอย่างเองเป็นได้เพราะเขามีมือมีแขนมีปากเหมือนกับเราเลิศและเราขี้เกียจฉันว่าไฮไลท์อยู่หลังสุดนั่นแหละพารู้แล้วปกติพารู้ไปเที่ยวบ่อยไหมคะเที่ยวบ่อยพี่อ๋องชีวิตคือการเดินทางล่าสุดถามลูกสิเราไปประเทศอะไรมาไปประเทศไหนมาลูกอินเดียครับถามจริงชอบอินเดียครับเป็นไงเราชอบไหมครับเราสิ้นปีแพนจะไปไหนกันอีกไหมคะสิ้นปีว่าจะไปจังหวัดน่านไปน่านน่านไงอยู่น่านไงไปน่านไง
อยู่นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงเอ้าอิ่มน้ำสำราญเด็กๆอิ่มไหมคะ ยังใช่ไหมลูกเดี๋ยวลุงให้กินต่อเพราะเหลียวกินเสร็จเราจะไปไหนกันดีอะไปไหนคะไปช้อปปิ้งดีไหมคะ อยากช้อปปิ้งเลยคะ okay. เดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับว่าลิสต์ของบ้านนี้จะเป็นอะไรจ้าตอนนี้เนี่ยเรามากันที่ลิสต์ที่2แล้วคุณพ่อเราอยู่กันที่ไหนคะลิสต์ที่2ของคุณพ่อนะเป็นไปที่ไหนไม่ได้เราเป็นครอบครัวชอบเล่นกีฬาเราก็ต้องมาที่ JT Sports วันนี้กายอยากที่จะแบบหาพวกชุดกีฬาอุปกรณ์อะไรต่างๆกีฬาให้กับทั้งตัวเองแล้วก็เด็กๆด้วยได้ข่าวว่าคุณคิรินนี่เขาตื่นไปวิ่งตั้งแต่ 6:00 นเลยหรอใช่วันนี้ตื่นไปวิ่งแต่เหตุผลที่ไปวิ่งเพราะอะไรครับเมื่อเช้าใครเนาะบอกว่ากูอ้วนแต่ตอนนี้เหตุผลที่พามาที่นี่เพราะที่นี่เขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของ M Card เนี่ยนะรับส่วนลดไปเลย100บาทเมื่อคุณเอาพอยต์ของ M Card ของคุณแลก800พอยต์แต่ที่ The Mall Live Store งามวงวานเท่านั้นนะจ๊ะนี่แน่เอาล่ะข้างในมีของอะไรบ้าง JD Sport ที่นี่จะเลิศขนาดไหนไปดูกันจ้าไปจ้าปกติเด็กๆออกกำลังกายไหมฮะลูก็ออกนะเตะบอลยิมนาสติกยิมนาสติกอะไรอย่างเงี้ยพอเลิกเรียนบางทีก็จะไปแบบเป็นขับฟุตบอลอีกอันนี่เหมาะกับดาดาหรอเหมาะไม่ลูกเหมาะค่ะแล้วเขามีแบบรวมทีมกันแบบเล่นอะไรอย่างงี้ไหมตอนนี้ที่เล่นด้วยกันหมดทุกคนนะคือกีฬาฟุตบอลถามจริงจริงตัวเล็กในร้านด้วยหรออยู่ทีมโรงเรียนว้าเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมเพราะว่าอันนี้น่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมผู้ชายในร้านเตะบอลเหรอคะไหนบอกกล้องหน่อยเตะบอลไหนทำท่าเตะให้ดูหน่อย1 2 3นี่แน่แล้วตอนนี้คอนเทนต์ในช่องมีอะไรบ้างคะเลื่อยเปื่อยพี่เลื่อยเปื่อยก็ส่วนมากก็จะเป็นไปเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้จะเน้นแบ็คแพ็คอะไรพวกทุกคนสะพายเป้กันไปแล้วก็ไปหลงเอากลางทางสนุกมันก็ได้ประสบการณ์แบบใช่มั้ยระหว่างไปก็ประมาณนั้นเรากินกันอิ่มแล้วเรามาช้อปปิ้งแล้วต่อไปไหนต่อดีมันว่าจะพาไปดูแบบของเป็นร้านหนึ่งเอาใจสายมินิมอลมีของทุกอย่างเลยเรียบๆหน่อยโอ้ยพูดปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าร้านไหนร้านอะไรครับมูจินี่น่ะอาจจะเป็นยังไงไปดูจ้าเด็กๆไปค่ะแล้วอยู่ไหนคุณแม่ลิสต์ที่3ก็คือมูจินี่แน่ชอบมากเพราะว่าเหมาะกับแบบสไตล์มินิมอลใช่ไหมแล้วพวกเราเป็นคนน้อยๆเนาะเราเป็นคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงไหนวะ น้อยตรงไหนไม่ใช่ถ้าเกิดว่านิสัยเราเยอะแล้วของที่เราชอบต้องน้อยถูกบาลานซ์มันเราแต่งตัวเยอะแล้วของอื่นเราต้องน้อยถูกต้องข้างในนะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนนะแล้วก็ของแต่งบ้านใช่ไหมแล้วก็เสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงและที่ชอบมากๆเลยก็คือมีคาเฟ่อุ๊ยมูจิคาเฟ่นะรถนะเออรถอยากนั่งกินกาแฟเหมือนกันนะเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วเดี๋ยวไปนั่งคาเฟ่มาเด็กพร้อมไหมครับค่ะอะไรคะภารกิจอันนึงอะไรอ่ะซื้อหมอนให้หน่อยนะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นเรื่องจริงไม่เกี่ยวกับรายการเลยซื้อหมอนให้หน่อยแล้วคืนนี้จะได้รางวัลไหมยาวจะเอาเหรอแบบนึงเรื่องหมอนทรงสูงจะได้ยกสะโพกถึงไม่รางวัลอ่ะฉันเห็นเธอก็สะกิดกันทั้งคืนเอาไปซื้อของขวัญให้กันบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยหรอไม่บ่อยเลยถามจริงใช่วันเกิดอะไรยังไม่ซื้อให้เลยเดี๋ยวนี้เทศกาลก็คือไม่ซื้อแล้วเงี้ยหรอไม่เคยซื้อน้อยมากเลยอ่ะแล้วตอนจีบกันซื้อป่ะน้อยมากหรอเออปีกว่าๆที่แล้วได้เครื่องปิ้งขนมปังเออคือดีใจมากเพราะนานๆให้ทีเนาะนานๆให้ทีมันจะมีค่ามากของชิ้นแรกที่เคยให้กันคืออะไรมีอยู่อันนึงที่พี่กายให้รู้สึกประทับใจมากคือกระเป๋าแต่งหน้าหรอแล้วนางอ่ะไปซื้อเพชรเหมือนเพชรมาแบบแต่งเอาไปแต่งไงแต่งกระเป๋าแต่งหน้าน่ารักไหมล่ะเวลาผู้ชายแมนๆทำอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักเธอดูให้ไงฉันแมนอะไรนะบางทีฉันก็ไม่แมนหรอหนวดคืบอย่างเงี้ยนะแหมเธออะไรอ
เธอมีที่บ้านใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้มีเอาไว้ใส่น้ำแล้วข้างบนเนี้ยเธอจะใส่แบบผลมงผลไม้ให้มันเป็นเหมือนน้ำอีฟิวอ่ะนึกออกไหมเธอเอาล่ะพอพูดถึงเครื่องของใช้ในครัวในเคอร์อะไรอย่างงี้นะเธอมีรายการอาหารทำอาหารกันด้วยหรอทำอาหารนะเวอร์ EP ที่1คือพอเริ่มทำปุ๊บไฟไหม้ไฟไหม้ฟ้าเอาให้ฉันทำกะเพรากะเพราไฟลุกเธอกะเพราไฟลุกเสร็จปุ๊บพอไฟมันขึ้นใช่ไหมเออคือตกใจอ่ะในหัวคือไฟไหม้ไม่ต้องเอาน้ำมาดับเอาน้ำมาดับจนทุกคนบอกว่าพี่ถ้าพี่ใส่น้ำไปมันจะไหม้เหมือนเดิมเออใช่ตอนนี้ฉันสามารถแยกออกระหว่างผักชีกับต้นหอมแล้วซึ่งแน่ดีไม่ได้อันนี้เรื่องจริงการทำรายการอาหารได้ประโยชน์ยังไงแยกผักชีกับต้นหอมได้ค่ะฉันเลยรออีพีไม่ได้เลยดีไหมคะได้ละดีไหมสวยไหมไม่สวยหรอไม่เหมาะกับลูกเหรอลูกไม่เหมาะเนาะทำลายความฝันมากไม่เป็นไรเอาไปนายเด็กๆซื้ออะไรกันบ้างโอ้โหเติมค่ะคุณลูกค้าซื้อเยอะมากค่ะใช่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลูกสรุปพ่อไม่ได้หมอนแล้วแม่ก็เก็บตังค์ส่วนหนึ่งเพื่อให้ลูกไปฮาร์ฟแลนด์ลูกอยากไปฮาร์ฟแลนด์เอาใจลูกไปไหมคะวันนี้วันของลูกไงคะถ้าไม่ได้ไปลูกจะไม่เชื่อเพราะฉันไปไหมคะคุณไปสิค่ะไปค่ะเอาไปค่ะฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์ไปฮาร์เบอร์แลนด์ไปลิสต์ที่4ของเราเราอยู่กันที่ไหนจ๊ะเด็กๆฮาร์เบอร์แลนด์ฟังจากเสียงคือรู้เลยว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเหมาะมากกับลูกครับแม่รู้เลยว่าลูกชอบชอบไหมครับชอบค่ะลูกหันไปดูนี่ค่ะธีมในการทำแบบตกแต่งฮาร์เบอร์แลนด์ที่นี่คือธีม The Lost World ลดมากแต่บอกก่อนเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะสำหรับลูกค้า M Card โดยเฉพาะเลยมาแลกรับบัตรฟรีสำหรับผู้ใหญ่หรือลด 50% สำหรับบัตรเด็กได้400 M Point นะครับมาแลกเลยบัตรผู้ใหญ่200บาทฟรีหรือส่วนลด 50% สำหรับบัตรเด็กเอา400 point เนี่ยมาแลกจาก400เหลือ200บาทนั่นเองนะจ๊ะแฮปปี้พร้อมไหมเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลุยจ้าไปเล่นเลยเดี๋ยวผิดค่ะเด็กๆไปเล่นแล้วสนุกสนานใช่ครับพวกเราก็ต้องไปเล่นปะหวะเราก็อยากเล่นเหรอว้าวสนุกไปเลยไปเลยไปเลยเราก็มาเมามอยกันสไตล์ผู้ใหญ่นะฉันได้ข่าวว่าเธอให้เงินเดือนผัวเธอแค่หมื่นหนึ่งเองเหรอไม่เขาให้เยอะแต่มันเหลือเดี๋ยวก่อนหมื่นหนึ่งนี่เยอะยังไม่ใช่เขาให้ผมอ่ะเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะประมาณ150,000แต่รวมทุกอย่างเลยป่ะแสนห้าเนี่ยพอหักค่าใช้จ่ายเหลือ10,000แล้วเราใช้พอไหมก็วันนี้กูเหลือ10,000แล้ววันนี้วันที่1ได้มาเมื่อวานนี้แสนห้าวันนี้เหลือ10,000แล้วไม่เดี๋ยวจะซื้อของทำไงอ่ะซื้อพอหรอก็ใช้เงินออฟฟิศไงแต่ว่าเงินส่วนตัวให้แค่60,000เดียวพอเพราะฮันรู้กันพกเงินส่วนตัว10,000เหมือนกันนี่หรอไหมแล้วตัวเนี่ยของลูกเนี่ยใครซื้อของลูกก็เป็นแบบออฟฟิศซื้อคำนี้เงินส่วนกลางอย่าเรียกว่าออฟฟิศละกันคือเราจะแยกออฟฟิศคือออฟฟิศที่ทำยูทูบแล้วก็เงินส่วนกลางของพวกเราเงินส่วนกลางของพวกเราเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายก็คล้ายๆบ้านคนอื่นทุกบ้านเนี่ยแหละครับผมมีเงินส่วนตัวด้วยแล้วก็มีเงินส่วนกลางด้วยแฮปปี้ก็นึกว่าให้กันเดือนละ10,000ฉันทำบ้างดีกว่าจริงนะเดี๋ยวฉันให้เงินตัวเองเดือนละ100,000พอค่าใช้จ่ายอ่ะแยกต่างหากสิจะมารวมในแสนนึงจะต่อได้ยังไงล่ะเธอใช่ไหมเอาล่ะแต่นี้เราจะปล่อยเด็กให้เล่นๆกันเนาะแต่ว่าเราเหลืออีกหนึ่งลิสต์เหลืออีกหนึ่งลิสต์ซึ่งลิสต์นี้สำคัญมากเป็นอะไรที่แบบว้าวในห้างมีด้วยเหรอเก็บไว้สุดท้ายโอเคเพราะถ้าจะไปก่อนเนี่ยอดเดี๋ยวมันแดงอื่นไม่ได้ทำอื่นไม่ได้ทำใช่ไม่ได้ทำงานแน่นอนอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันจ้าวู้เอาล่ะนี่คือลิสต์สุดท้ายแล้วที่ไหนคะโอ้ย proudly present มากเพราะอันเนี้ยเหมาะสำหรับครอบครัวเรามากนั่นก็คือ Fantasia Lagoon ที่นี่นะครับเป็นสวนน้ำสไตล์แบบใหม่นะเขาเรียกว่า Beach Water Park นี่แน่แล้ว2เครื่องเล่นที่กลายว่าแบบเด็กๆและผู้ใหญ่ชอบนะนั่นก็คือ Tree House Slider และ Splash Tower yeah! บอกเลยว่าเป็นสไลเดอร์ที่แบบสวีทสวาปแบบเบ้าใจมากเหมาะมากสำหรับพวกเราวันนี้เรามีเด็กเล็กจ้าเรามีเด็กโตจ้าแล้วก็ผ
ู้ใหญ่ถ้าพี่โยนไปเด็กโตเรื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พวกเราอ่ะเป็นเด็กโตเออพวกเราเด็กโตไม่ใช่ผู้ใหญ่จ้าเหมาะมากๆส่วนเด็กๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเขามีแบบคนคอยดูแลตลอดกาเป็นอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดใครอยากมาแล้วอยากได้โซน private ก็มี private cabana คือเหมาเหมาเลยจริงแล้วก็นั่งแล้วก็สามารถสั่งข้าวมากินได้ที่ food house มาได้ทุกวัน 11:00 น.ถึง 1:00 น.นะจ๊ะมันลดมากตอนนี้เข้าไปดูไหมไปสิเด็กๆอยากไปไหมครับอยากไปค่ะเอาไปอยากไปไปเลยไปแล้วบอกเลยนะจ๊ะที่นี่ก็คือยิ่งใหญ่มากๆมีทุกอย่างให้เล่นเลยนะครับมาสนุกกันได้ทั้งวันกันในศิลาคูลไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะว่ามีครบเลยจะเล่นน้ำจะออกกำลังกายจะอาหารการกินก็คือจบปึ้งปังแน่นอนวันนี้ครบแล้วทั้ง5ลิสต์ของเรารวดเร็วมากใครที่เร็วไหมเร็วเร็วมากแป๊บเดียวก็คือจอยไงจริงจอยมากใครที่อยากจะพาครอบครัวนะครับมาช้อปปิ้งมาเที่ยวมากินข้าวกันแบบนี้นะครับก็มาได้เลยวันหยุดมาเจอกันได้เลยนะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานนั่นเองจ้าถูกต้องครับวันนี้นะกายกับเรียกได้ว่ากายฮัลโหลแฟมิลี่แล้วกันก็อยากที่จะมาแนะนำลิสต์ให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะที่บางทีอาจจะยังไม่แน่ใจว่าในวันหยุดยาวแบบนี้จะไปเที่ยวไหนกันจะทำอะไรกันจะกินอะไรกันนะแนะนำลิสต์ดีๆให้กับทุกคนครับแต่จะบอกว่า5ลิสต์ที่เราแนะนำไปเนี่ยจริงๆมันยังมีอีกเยอะมากกิจกรรมอีกเยอะมากร้านอาหารอีกเยอะมากนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่5ลิสต์ของเรามาพิสูจน์ตัวเองที่ The Mall Life Store งามวงวานนะจ๊ะจะบอกเลยว่าวันหยุดของคุณจะเป็นวันหยุดที่พิเศษมากๆใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากรายการ Make a List ด้วยนะคะสามารถไปดูได้ที่ Facebook หรือ IG The Mall Thailand นะแล้วก็ไปกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกับ YouTube The Mall Group ค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะขอบคุณกายฮารุ Family ด้วยจ้าขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะพาใครมา Make a List ที่ไหนกันอีกอย่าพลาดแต่รับรองว่าเราจะไปที่ The Mall และมีความสนุกมาฝากทุกคนแน่นอนวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย